คุณผชมครับอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านี้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมซ์หรือว่าการจัดประชุมและเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยล่าสุดน,นะครับก็มีการเตรียมจัดทําโครงการหลากหลายโครงการเพื่อเป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศมาติดตามครับ ท่านผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมาชนบรอว่าทีเซ็นะครับก็มาเปิดเผยโด,ดยบอกว่าปีสม .66 นนี้ทีเซ็ได้เดินหน้าให้การสนับสนุนต่อโครงการที่มีชื่อว่าประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นนักเดินทางไมซ์และสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศครับโดยมีการใช้กลไกการสนับสนุนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานไมซ์ทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ก็เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคอีกด้วยนะครับ แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์ชุมชนรวมถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เกิดการจ้างงานสร้างรายได้แล้วก่อให้เกิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศสำหรับโครงการนี้ประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นโครงการสนรับสนวนด้านงบประมาณการจัดงานไมซ์ให้กับผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งก็มีแผนการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน7ประเภทด้วยกันนะครับเช่นกิจกรรมการประชุมกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสัมมนาอบรมกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์และกิจกรรมศึกษาดูงานตั้งเป้านะครับว่าจะมีองค์กรสมัครเข้าร่วมขอรับการสนับสนุสน1 0 0 0กลุ่มมีนักเดินทางไม้มากกว่า30,000คนสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทแล้วก็สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ180ล้านบาท สร้างบูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ101ล้านบาททางรัฐเองก็จะมีะไรายได้จากการจัดเก็บภาษี6ล้านบาทแล้วก่อให้เกิดการจ้างงาน120อัตรามีเงื่อนไขาการสนับสนุน2รูปแบบครับคือ1งบสนับสนุนไม่เกิน1 5 0 0 0บาทให้การสนับสนุนจํานวน650กลุ่มสาหรับการจัดก,กิจกรรมเป็นระยะเวลา1วันส่วนที่2คืองบสนับสนุนไม่เกิน3 0,000บาทให้การสนับสนุนจํานวน350กลุ่มสําหรับการจัดก,กิจกรรมอย่างน้อย2วัน1คืน โดยขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง22สิงหาคม2566โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศด้วยโครงการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ครับโดยมีนักเดินทางไม้ในประเทศ17ล้าน7แสนคนโดยประมาณสร้างรายได้รวมกันกว่า59,000ล้านบาทนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ